โอ้ยแรงใช้ได้เลยตัววัสดุที่ใช้เนี่ยเขาโปรโมทตัวเองมาว่าเอาวัสดุที่ใช้ในการผลิตเรือดำน้ำมาอยู่ในฮาวาวคันนี้ระบบเนี้ยเคยสัมผัสอยู่ในรถยุโรปนะครับเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ Getwell Motor นำระบบมาใส่ในฮาวาว H6 Hybrid SUV ครับฮาวาว H6 Hybrid SUV คันนี้ไม่มี EV Mode ให้ผู้ขับขี่ได้ล็อกโหมดไฟฟ้านะฮะไม่มีปุ่มสั่งการที่อยู่ข้างนอกต้องสั่งการภายในทัชสกรีนตัวนี้เพียงอย่างเดียวครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถูกตัดฟีเจอร์ที่ใช้ควบคุมโหมดการขับขี่ออกไปแล้วก็อีกหลายๆฟีเจอร์นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมอยู่กับฮาวาวนะครับเป็นอีกครั้งที่อยู่รถแบรนด์นี้แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการรีวิวพร้อมทดลองขับรถจริงก่อนเปิดตัวนะครับเขาจะมีการเปิดตัววันที่28มิถุนายนนี้นะครับและในวันนี้ครับเป็นอีกครั้งที่เราได้รีวิวพร้อมกับทดลองขับนะครับเส้นทางที่ใช้ในครั้งนี้กรุงเทพพัทยาเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบกำลังแรงม้า243แรงม้าพร้อมกับแรงบิด530นิวตันเมตรรวมถึงสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบอื่นๆอีก20กว่าระบบใน Haval H6 SUV Hybrid คันนี้จะเป็นยังไงครับไปครับไปชมกันครับเอาละครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวของการทดลองขับนะครับเดี๋ยวผมรีวิวรายละเอียดต่างๆของรถให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกวันนี้สิ่งที่ยังไม่รู้คือราคาจำหน่ายครับหลายๆท่านก็เดาไว้1ล้าน2 1ล้าน3หรือ1ล้าน4แสนบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงไม่เกิน1ล้าน5แน่นอนรุ่นของ Haval H6 Hybrid SUV ประกอบด้วยกัน2รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นโปรส่วนรุ่นที่เห็นจะเป็นรุ่นอัลต้าความแตกต่างของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากการตกแต่งครับแต่ก็ไม่ได้มากมายนักมิติตัวรถนะครับความยาวประมาณ 4.6 เมตรนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ในคลาสของ MGHS นะครับ Mazda CX-5 แล้วก็ Honda CR-V คลาสนี้ไม่หนีกันสามารถเข้าไปอยู่ในสังเวียนของ SUV ในกลุ่มนี้ได้เลยอันดับแรกครับรูปลักษณ์ของรถเนี่ยนะครับยังมีในความรู้สึกของผมยังให้อารมณ์ของความเป็นจีนอยู่นะฮะชุดหน้ากระจังในรุ่นอัลตร้านะครับจะเป็นแบบโครเมียมแต่ในรุ่นของโปรจะเป็นสีดำไฟนะครับเป็นตัว LED ไม่มีการหมุนตามพวงมาลัยนะฮะแต่ว่ามีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้พร้อมกับปรับไฟสูงตามอัตโนมัติให้ครับไฟตัดหมอกอยู่มุมกันชนครับมีการเสริมคิ้วโครเมียมนะครับในส่วนของกรอบไฟตัดหมอกก็ทำให้เวลาดูกับกระจังเนี่ยมันสอดคล้องกันในส่วนของโลโก้ฮาวาวนะครับข้างใต้โลโก้จะมีกล้องอยู่นะครับแล้วก็มีเรดาร์รอบๆคันรถคันนี้มีฟีเจอร์ของกล้อง360องศามาให้ดูโดยการทำงานของกล้องรอบคัน4ตัวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเรดาร์แต่ระบบความปลอดภัยก็ ADAS เข้ามาเดี๋ยวไปไล่ให้ฟังว่า ADAS ที่อยู่ในฮาวาว H6 Hybrid SUV มีอะไรบ้างในส่วนของล้อแม็กนะครับในตัวของอัลต้าจะเป็นขอบ19นิ้วหุ้มยาง225-59ครับแต่ถ้าเกิดว่าในตัวของโปรจะเป็นขอบ18นิ้วด้านข้างนะครับกระจกมองข้างตรงนี้มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีการฝังเซ็นเซอร์ไว้ด้วยซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ของพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่บายสปอร์ตเลนคิวเดนิพาเจอร์มีให้หมดเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรด้านบนครับซันรูฟขนาดใหญ่เลยนะฮะรถของแผ่นดินใหญ่เนี่ยคู่แข่งของเขาที่มาก่อนรวมถึงตัวฮาวาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นหลังคาซันรูฟนะครับซันรูฟขนาดใหญ่เลยในส่วนของเบรกนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ด้านหลังผมว่าด้านหลังดูดีนะฮะคล้ายๆกับรถยุโรปบางรุ่นเหมือนกันฝาท้ายมีเปิดที่ตัวมันเองนะครับรวมถึงเปิดจากสวิตช์ภายในรีโมทนะครับมีมาให้ภายในห้องโดยสารนี่ถือว่ากว้างขวางเลยนะฮะเก็บของได้เยอะนะครับคือจริงๆแล้วถ้า
มีเบาะแถว3อีกแถวนึงผมว่าก็วางไว้ได้นะครับแต่โอเคพื้นที่มันอยู่บริเวณห้องเก็บสัมภาระเนี่ยจะสูงกว่าพื้นตัวรถประมาณสัก3นิ้วนะครับโดยประมาณแล้วก็มีการเก็บพวกแบตเตอรี่เอาไว้ไม่มียางอะไหล่นะฮะเนื่องจากว่าเปลี่ยนมาเป็นชุดซ่อมยางชุดปะยางแทนรวมถึงมีไทร์เพชเชอร์อยู่ข้างในเราสามารถรู้สถานะของลมยางแต่ละล้อได้ครับด้านหลังมีม่านนะครับบางสายตาให้ดูเรียบร้อยนะครับก็สะอาดตาไปอีกแบบนึงครับนี่ครับกล้องมองหลังก็อย่างที่บอกเป็น1ใน4ของกล้องที่อยู่รอบคันของ Huawei P6 นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆมีทั้งเสียงมีทั้งกล้องแต่มีฟีเจอร์มากกว่านั้นซึ่งฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวไปลองดูจากข้างในทีนี้ไปดูความกว้างขวางของเบาะนั่งแถวที่1แถวที่2กันต่อครับโหภายในครับในรุ่นอัลต้านะสีภายในจะเป็นแบบนี้แต่รุ่นโปรก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนอกเหนือจากนั้นHead Up Display นะครับอัลต้ามีมาให้แต่ว่ารุ่นโปรไม่มีนะครับเบาะนั่งจะเป็นเบาะนั่งหนังนะครับทำสีแบบทูโทนขีดขอบด้วยสีออกครีมนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นสีดำก็ให้อารมณ์ดูแบบสปอร์ตไปอีกแบบนึงนะฮะเบาะนั่งเป็นการปรับด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่มีหน่วยความจำมาให้และในส่วนของเบาะนั่งผู้โดยสารครับเขาเพิ่มที่ปรับเบาะมาไว้ฝั่งขวาของผู้นั่งนะครับเพราะฉะนั้นแถว2เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเอื้อมมือให้ลำบากมาปรับเบาะของผู้โดยสารตอนหน้าเพื่อให้วางเท้าได้สบายนะครับไม่จำเป็นเขาสามารถมาเปิดจากสวิตช์ที่ทางฮาวาวเพิ่มเข้ามาในฝั่งขวามือก็ปรับเบาะได้ครับเพราะฉะนั้นเลขรูมข้างหลังก็เพิ่มพื้นที่มาก็ในส่วนของผู้บริหารนะฮะเนี่ยผมนั่งปกติเนาะพื้นที่ของเข่านะครับกับพนักพิงของผู้ขับขี่นะเหลือเพียบเลยฮะเกินคืบอะครับนั่งสบายๆมีแอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารตอน2มาให้ด้วยแล้วก็มีช่องเสียบ USBเป็นหัวแบบ USB ทั้ง2ฝั่งนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น Type C นะครับแล้วก็ตัวเบาะเดี๋ยวผมลองพับดูครับพับได้แต่พนักพิงนะฮะไม่สามารถพับตัวเบาะเนี่ยยกทั้งพนักพิงแล้วก็เบาะรองนั่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระได้มากนักนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาไล่เรียงครับว่าฟีเจอร์ต่างๆใน H6 Hybrid SUV คันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยครับเป็นความอลังการที่ Gate Wall Motor ใส่มาให้ใน Huawei H6 คันนี้ครับอันดับแรกครับหน้าจอความละเอียดสูงมีทั้ง Cockpit Visual นะครับแล้วก็จอทัชสกรีนตรงกลางซึ่งจอกลางนี่ขนาดใหญ่มากและอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือตัวของ Head-up Display ที่อยู่บริเวณหน้ากระจกไม่ได้โชว์แต่ความเร็วแล้วนะฮะมีระบบช่วยขับขี่โชว์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของบอกความเร็วบอกความสำคัญต่างๆก็ขึ้นโชว์ที่หน้าจอเหมือนกันไล่ลงมาที่หน้าจอของ Cockpit Visual ตรงนี้นะฮะในส่วนของ Cockpit Visual นะครับปรับเปลี่ยนการแสดงค่าได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็กดในส่วนของพวกมัลติฟังก์ชันนะครับปรับค่าการแสดงนะครับดูนะฮะในเรื่องของความสำคัญต่างๆมีให้ดูไว้หมดครับ Tire Pressure อย่างที่บอกไว้ก็มีแสดงไว้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ตรงกลางจะเป็นในเรื่องของ Navigator เขาเอาแผนที่มาใส่ไว้ในคอกพิทด้วยนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของระบบต่างๆที่ขึ้นเตือนเช่นตัวเตือนของการชนนะครับรวมถึงเบรกอัตโนมัติมีมาให้ตัวบายสปอร์ตรวมถึงกับตัวเตือนรถใหญ่ที่อยู่ด้านข้างติดมาให้ไอตัวรถเตือนรถใหญ่อยู่ด้านข้างเนี่ยในจีนน่าจะมีประโยชน์ครับในไทยก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันนะครับก็คอยช่วยเตือนผู้ขับขี่ได้นะครับความพิเศษนอกเหนือจากตรงนี้นะครับในกรณีของเลนคีปนะครับเตือนก่อนออกนอกช่องทางพร้อมกับดึงกลับมาให้ด้วย
รงนี้ใช้งานง่ายยากยังไงเดี๋ยวไปลองทดสอบนะครับนอกจากนั้น Adaptive Cruise Control มี Stop and Go มาให้นะครับขับตามคันหน้านะครับคันหน้าเบรกเขาเบรกให้ตามแม้กระทั่งจอดหยุดสนิทนะครับก็หยุดสนิทให้ตามเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเกิน3วิไปแล้วเขาจะให้ผู้ขับขี่สั่งการโดยการเหยียบคันเร่งพอรถเคลื่อนตัวไปปุ๊บเขาก็ล็อกคันหน้าใหม่อันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีคุณสมบัติดีกว่าของคู่แข่งนะครับและอีกหนึ่งเรื่องคล้ายกับระบบของรถยุโรปเลยครับพอถึงทางโค้งครับถ้าเซนเซอร์ต่างๆคำนวณดูแล้วนะครับว่าความเร็วเกินเขาดรอปความเร็วลงมาให้เองเพื่อให้การขับขี่นั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหมวดการขับขี่ครับส่วนใหญ่ผมจะคุ้นเคยกับปุ่มสวิตช์สั่งการที่อยู่ข้างนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลเกียร์ก็ดีหรือเป็นพวงมาลัยก็ตามแต่ Haval S6 ไม่มีปุ่มสั่งการที่อยู่ข้างนอกต้องสั่งการภายในทัชสกรีนตัวนี้เพียงอย่างเดียวครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถูกตัดฟีเจอร์ที่ใช้ควบคุมหมวดการขับขี่ออกไปแล้วก็อีกหลายๆฟีเจอร์นะครับแต่ทั้งนั้นมันรวมไว้อยู่ที่ตัวของทัชสกรีนตัวนี้อันดับแรกครับเชื่อมต่อได้กับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับรวมถึงการปรับเซตค่าต่างๆมีเมนูภาษาไทยมาให้ด้วยเนี่ยนะครับรายการที่ใช้ภายในรถตัวรถไฟมีให้หมดหมวกการขับขี่ที่ว่านะครับมาตรฐานประหยัดสปอร์ตพื้นหิมะมีมาให้ด้วยก็ต้องเท้าความนิดนึงว่า H6 เนี่ยไปขายดีอยู่ในทางแถบรัสเซียเขานะครับฟีเจอร์นี้ก็ติดมาให้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโหมดพื้นหิมะเนี่ยไม่ใช่ว่า H6 เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อหน้าแต่ก็คงจะมีการถ่ายทอดกำลังนะครับที่กล่องเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยนะครับนอกเหนือจากนี้นี่ดูคันเร่งอัจฉริยะล้างรถลากรถก็มีโหมดลุยน้ำก็มีมาให้นี่ครับระบบตรวจจับพ้นเดินถนนมีมาระบบตรวจจับการชนด้านข้างมีมานะครับตรวจจับรถเคลื่อนผ่านก็มีคือมีเยอะมากตัวช่วยด้านข้างตัวช่วยด้านหลังเราเลือกเล่นได้ครับระบบช่วยเตือนหยุดอับสายตามีมาระบบช่วยเตือนเปิดประตูนะครับในกรณีที่ถ้ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถด้านข้างส่วนมาจากข้างหลังแล้วเราเปิดประตูลงไปปุ๊บนะฮะระบบจะเตือนก่อนที่เราจะได้เปิดเนื่องจากว่าจะเป็นการลดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับการเตือนการชนด้านหลังมีมาแล้วก็ RCTA มีพร้อมเบรกอัตโนมัติขนาดถอยหลังมีมาให้นอกเหนือจากนั้นมีระบบจดจำเส้นทางนะครับระยะทาง50เมตรก่อนที่จะหยุดรถเหมือนของรถยุโรปก็เนี่ยครับฟีเจอร์ที่มีอยู่แม้กระทั่งแอร์นะครับปรับเพิ่มแรงลมก็มาปรับเพิ่มจากตัวทัชสกรีนตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นการเปิดปิดซันรูฟนี่อันนี้เด็ดคำสั่งเสียงนะครับเปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟปิดสลูปได้เลยค่ะกำลังปิดในเรื่องของการใช้งานคำสั่งเสียงนะครับก่อนหน้านี้บริษัทผู้ผลิตจากจีนเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เคยประสบความสำเร็จมาในเรื่องคำสั่งเสียงมาแล้วแต่ว่าวันนี้ฮาวาวมาพร้อมกับระบบตรวจจับแบบ AI ครับเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณพูดออกมาไม่ต้องห่วงหรอกว่าระบบจะตรวจจับไม่ได้ความแม่นยำสูงมากๆนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ยุคสมัยนะครับมีมาในคันนี้ครับนั่นคือ Wireless Charger นั่นเองนะครับทำงานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับก็ชาร์จได้หมดครับหัวเกียร์เก๋ๆนะครับเป็นแบบมือหมุนคันนี้ระบบเกียร์เนี่ยเป็นคล้ายๆรูปแบบของ CVT คือไม่มีรอยต่อนะครับแล้วก็ระบบทรงลังมีทั้งระบบส่งพลังของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งพลังของมอเตอร์ไฟฟ้าข้างๆเกียร์แบบมือหมุนนะครับมีสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮมาให้นะครับสะดวกสบายดีตัวเครื่องยนต์นะครับมากับขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวม243แรงม้าแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรถือว่าเป็นแรงม้ากับแรงบิดที่ค่อนข้างสูงช่วงล่างอิสระทั้ง4ล้อนะฮะข้างหน้าเป็นมาเฟอร์สันข้างหลังเป็นมันดิลิงอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีการพัฒนาต่อเนื่องนั่นคือระบบ
การลงทางชันนะครับหรือ Hill Descent Control คันนี้มีทั้ง Hill Start นะครับแล้ว Hill Descent แต่ Hill Descent เนี่ยในกรณีที่ผ่านมา Hill Descent จะทำงานล็อกความเร็วไว้ไม่เกิน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการไหลลงทางชันครับแต่อันนี้พิเศษกว่าตรงที่ว่าเขาสามารถหยุดนิ่งได้เลยนะฮะก็ทำงานเหมือน Hill Start Assist ตอนขึ้นเนินที่เบรกค้างไว้พอลงเนินก็มีเบรกค้างไว้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรื่องราวของการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนั้นนะครับตามไปดูกันต่อครับโอ้ยแรงใช้ได้เลยเนี่ยพอเข้ามาใกล้ๆก็จะมีเตือนนะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ภาษาไทยด้วยในธรรมดาก็อ่านง่ายดีครับคือตอนเรามาสัมผัสถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปแรกๆของสื่อมวลชนไทยที่ได้สัมผัสฮาวาวผมว่างานประกอบเขาดีนะครับดีตรงที่ว่าตัววัสดุที่ใช้เนี่ยเขาโปรโมตตัวเองมาว่าเอาวัสดุที่ใช้ในการผลิตเรือดำน้ำมาอยู่ในฮาวาวคันนี้ค่ะนี่ครับแต่ได้ยินเสียงคำสั่งเสียงนะครับที่บอกไปตอนแรกเขาใช้ AI ในการตรวจจับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเสียงเพี้ยนเหมือนในอดีตที่ผ่านมากลับมาในเรื่องของการประกอบนะครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนี่ผมถือว่านิ่งเลยนะครับแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยเราขับมาในเมืองเนี่ยความเร็วอาจจะไม่สูงมากนักแต่เสียงรบกวนจากภายนอกที่เล็ดลอดเข้ามาข้างในแทบจะไม่ได้ยินน้อยมากๆน้อยมากๆที่เข้ามานะครับความเร็วตรงนี้อาจจะยังใช้ไม่เยอะนะฮะก็เดี๋ยวลองสักช่วงใช้ความเร็วเยอะๆดูว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้พอปล่อยรถเข้าไปใกล้ๆรถคันหน้ามีขึ้นเตือนนะครับให้เบรกอัตโนมัติถ้าเราไม่เบรกรถเบรกให้เองอันนี้จะเป็นหนึ่งฟีเจอร์นะครับแล้วก็ความฉลาดของเขา Head Up Display ตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่นะมีฟีเจอร์การทำงานทั้งหมดมาแสดงอยู่ตรงนี้ความเร็วมีครับในเรื่องของตัวเลนคีปเลนดีพาร์เจอร์อยู่ข้างในจอมีนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นได้ยากนิดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญความเจ๋งของเขาในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ถูกติดตั้งมาในรถคันนี้นะครับพร้อมกับฟีเจอร์ Stop and Go แต่เขาเจ๋งกว่าตรงที่ว่าในส่วนของฟีเจอร์ Stop and Go ตรงนี้นะฮะปกติแล้ว3วิถ้ารถคันหน้าไม่เคลื่อนตัวนะครับระบบปลดออกอัตโนมัติผู้ขับขี่ต้องเข้าไปสั่งการใหม่ระบบถึงจะทำงานนะฮะแต่คันนี้ไม่ใช่3วินาทีครับเขาเวลาการทำงานเขามากกว่านั้นทางผู้ผลิตบอกว่าทำงานตลอดเวลานะครับหมายถึงว่าถ้าคันหน้าหยุดรถสัก1นาทีแล้วเคลื่อนตัวไปต่อ Haval H6 คันนี้เคลื่อนตัวตามรถคันหน้าได้ในกรณีที่รถใหญ่อยู่ข้างๆอันนี้ผมคาดว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานในประเทศผู้ผลิตเขาได้ดีมากๆคือถ้ารถใหญ่มานะครับแล้วเราไม่เห็นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสที่จะถูกลมดูดของรถใหญ่ดูดรถเข้าไปเนี่ยฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมรถใหญ่มาแล้วเขามีเตือนเลยครับให้รักษาระยะห่างเอาไว้ในกรณีที่ถ้าเกิดไม่รักษาระยะห่างเบนออกไปนะครับก็ดึงกลับมาให้อัตโนมัติคือทำการทำงานร่วมกันหลายๆอย่างเลนคีปเลนดีพาร์เจอร์พวกเนี้ยเขามีมาให้ครบอีกหนึ่งเรื่องครับการเตือนออกนอกเลนครับของตัวฮาวาวคันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะคือยังไงก็แล้วแต่สภาพรถจะไปทางไหนก็แล้วแต่ซ้ายหรือขวาเขาจะยังคงรักษาการทรงตัวให้อยู่กลางเลนครับท่านผู้ชมดูฮะผมไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยนะครับไปเองจะเบนซ้ายเบนขวาก็แล้วแต่แล้วสักพักหนึ่งนะครับจะมีเตือนมาที่ตัวขอให้อัพดิสเพย์ว่าให้จับพวงมาลัยครับคุณพลังขับเคลื่อนครับฮาวาวใช้ตัวการทำงานร่วมกันแบบไฮบริดนะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์เป็นขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง2กำลังเนี่ยรวมกันได้243แรงม้าพร้อมกับแรงบิด530นิวตันเมตรตรงนี้นี่ต้องบอกว่ากำลังเหลือๆสำหรับเครื่องยนต์ครับแล้วก็เกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโตเมติกในรูปแบบของคล้ายๆกับ ECVT นะครับไม่มีรอยต่อของเกียร์มีทั้งระบบส่งกำลังของ
เครื่องยนต์แล้วก็ระบบกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแยกการทำงานออกมากันเพราะนั้นกำลังโหลดที่มันเกิดขึ้นจะหายไปครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหาของเกียร์วอลมอเตอร์ที่แก้ไขมาให้ในฮาวาวนะครับระบบช่วงล่างเป็นอิสระทั้ง4ล้อข้างหน้าแม็กสันตัดครับข้างหลังเป็นมันติลิงช่วงล่างดีไซน์ออกมาดีครับดีไซน์ออกมาออกนุ่มๆแน่นๆนะครับไม่กระด้างถือว่าสมรรถนะกับเรื่องช่วงล่างเกาะถนนได้ดีแล้วก็แมทกันดีดิสเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อฮะคืออัตราสิ้นเปลืองนะครับเมื่อกี้ทาง Eco Sticker นะครับที่ทางผู้ผลิตแจ้งเอาไว้อยู่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตร 19.1 19.2 แล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดอยู่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงถึง100ครับเมื่อกี้ลองวัดกันดูนะครับทำได้อยู่ประมาณ8วินาทีก็ถือว่าตอบสนองได้รวดเร็วดีแต่ว่านอกเหนือจากตัวของคุมพลังนะครับหนึ่งอย่างที่หายไปคือ EV Mode Haval H6 Hybrid SUV คันนี้ไม่มี EV Mode ให้ผู้ขับขี่ได้ล็อกโหมดไฟฟ้านะฮะคือตัวกล่อง ECU จะประเมินผลเองแต่การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานเต็มระบบนะครับย้ำอีกทีว่าเต็มระบบความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางผู้ผลิตได้แจ้งเอาไว้ส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่ในเมืองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณใช้ในเมืองอย่างเดียวตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่บอกว่า 19.1 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรเป็นตัวเลขเฉลี่ยทั้งนอกเมืองและในเมืองเท่ากับว่าถ้าในเมืองจะประหยัดขึ้นครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่มี EV โหมดมาให้นะฮะมีเบรกโฮมามีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ก็โอเคแต่ว่าการตอบสนองของสมรรถนะครับถือว่าดีเลยอะฮะคุมพลังเนี่ยพาบอดี้ลอยได้สบายๆแรงบิด530นิวตันเมตรนี่พารถลอยเลยครับนี่ขนาดเราใช้ในเรื่องของความเร็วอยู่นะครับ80ถึง120มาเร็วมากๆอะครับแล้วก็น้ำหนักคุมพลังดีไซน์ออกมาได้ดีครับผมไม่ชอบอย่างตรงที่ว่าไอตัวของการเตือนออกนอกเลนนะฮะพอสมาธิเราไม่ได้อยู่ถนนนั้นนะครับสมมุติว่าจะฟังเพลงหรือคุยกับผู้ร่วมทางอยู่อย่างเงี้ยนะฮะผมอะไรมันดูหวิวหวิวรถมันก็ต้องใส่สายหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ปิดระบบมันได้ครับหรืออาจจะทำความคุ้นเคยกับเขาไปครับถือว่าเป็นระบบที่ดีอะครับตรงนี้แต่แค่เราไม่ชินเท่านั้นเองครับเนี่ยครับเสียงพวกนี้ท่านผู้ชมปิดไม่ได้นะครับเบาก็เบาไม่ได้ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ควรจะปรับปรุงนะครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าระบบมีมาแล้วปิดเสียงได้ปิดไม่ได้ครับเบาะนะครับนอกจากพิเศษตรงส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าที่ปรับได้นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยในส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยมีเหมือนเป็นฮีเตอร์ครับทั้งลมร้อนและลมเย็นส่งผ่านเบาะขึ้นมาพอนั่งขับก็รู้สึกได้ถึงความเย็นครับวิวดีเหมือนกันครับเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางออกจากกรุงเทพมาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับเข้าสู่ชลบุรีแล้วการทดสอบยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทางฮาวาวเองนะครับเขาได้มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ได้ลองระบบที่อยู่ในฮาวาว H6คันนี้ทีนึงที่ปลายทางนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอพร้อมกับระบบที่ฮาวาวมีช่วยจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดครับตอนนี้มาสู่ช่วงทดสอบพิเศษนะครับเรามาเข้าร่วมกิจกรรมของฮาวาวนะครับกับสถานที่ปิดที่เขาจัดรูปแบบของการทดลองขับไว้หลายรูปแบบซึ่งเป็นการลองระบบที่อยู่ในฮาวาว H6 Hybrid SUV คันนี้ครับสถานีแรกจะลองในเรื่องของอัตราเร่งนะครับโหมดสปอร์ตครับเราใช้อยู่ฮะคือไฟฟ้ามันดีตรงที่ว่าพอเข้ามาช่วยแล้วอาการล้อรอบมันไม่มีนะ
ก็ตัวเลขนะครับเราลองกันมาทั้งทางหลวงแล้วก็ในสนามทดสอบเนี่ยอยู่ประมาณ8วิโดยประมาณนะฮะก็ถือว่าโอเคแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าระบบคันนี้มันเป็นไฮบริดซีรีส์นะครับการแสดงทำงานของระบบไฮบริดไม่ได้มีมาให้นะฮะรวมถึงตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกระยะมาให้ว่าระยะได้เท่าไหร่หลังจากลองอัตราเร่งนะครับตรงนี้จะเป็นระบบเขาเรียกว่าช่วยจดจำทิศทางในกรณีกลับรถนะครับเงื่อนไขมีอยู่เล็กน้อยเดินหน้าความเร็วไม่เกิน30ถอยหลังความเร็วไม่เกิน5ส่วนเรื่องทิศทางเขามีหน่วยความจำอยู่ในรถนะครับจดจำทิศทางไว้ให้เราระยะทางเนี่ยไม่เกินประมาณสัก50เมตรโดยประมาณนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเดินหน้าไม่เกิน30ถอยหลังไม่เกิน5ทิศทางจัดการให้เองทีนี้เหลือแต่เราที่คุมความเร็วให้ต้องอยู่ในย่างความเร็วนั้นครับลองมาดูกันครับเอาละครับท่านผู้ชมตรงนี้เราจะเริ่มลองระบบนะครับทุกครั้งที่ระบบทำงานสังเกตที่สวิตช์บริเวณข้างล่างตัวจอทัชสกรีนนะครับกดไปพาร์คกิ้งตรงนี้นะฮะกล้องที่มีทั้งหมด4จุดรอบๆคันก็ประมวลภาพมาครับแล้วก็แสดงอยู่ที่หน้าจอกลางทีนี้จะทำยังไงนี่ครับง่ายดายมากตัวช่วยกลับรถนะครับกดเข้าไปปุ๊บทิศทางที่เขาจำมันก็คือเส้นทางที่เราจะดำเนินต่อไปต้องคุมเบรกคุมคันเร่งให้อยู่ลองดูนะฮะตรงนี้นะครับคำสั่งผมบอกว่าให้เปลี่ยนไปที่เกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังเข้าแล้วผมคุมความเร็วในการถอยหลังไม่เกิน5นะครับปึ๊บครับท่านผู้ชมครับระบบเริ่มถอยหลังนะฮะระยะก็เนี่ยครับผมไม่จับพวงมาลัยนะครับแล้วก็เป็น walking speed แบบถอยหลังความเร็วตอนนี้อยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆครับสมมุตินะครับสถานการณ์ที่เราเจอเป็นทางแคบๆเป็นซอยตันทางผู้จัดเขาก็จำลองสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ดูท่านผู้ชมครับระบบนี้เคยสัมผัสอยู่ในรถยุโรปนะครับเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ Get Raw Motor นำระบบมาใส่ใน Haval H6 Hybrid SUV ครับเหลี่ยมเดิมเป๊ะๆครับไม่มีการหลุดเส้นทางนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็พยายามหลอกทิศทางของเขาอะนะครับเขาก็ไปตามหน่วยความจำของเขาเลยมีเงื่อนไขเล็กน้อยถ้าความเร็วเกินนะครับหรือใช้คันเร่งระบบตัดออกเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเดินหน้าระบบยังโฮลรอไว้อยู่หลังจากที่คุณเบรกสนิทไปแล้วปล่อยเบรกปุ๊บก็ยังจดจำเส้นทางไว้อยู่อันนี้ถือเป็นข้อดีของเขาครับเดี๋ยวไปดูถังนี้ต่อไปครับว่าเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราจะได้ลองในเรื่องของระบบจอดอัตโนมัติซึ่งจอดได้หลายรูปแบบนะครับอันดับแรกก่อนอื่นครับเราต้องใช้ที่จอดรถอัตโนมัติเพื่อให้ระบบจดจำนะฮะไปปุ๊บเราเริ่มวิ่งหาช่องทางที่สามารถนำรถเข้าไปจอดได้นะครับเอาละฮะระบบเริ่มตรวจจับนะครับเจอทิศทางที่นำรถไปจอดได้แล้วนะครับพอระบบทำงานตรวจจับเจอปุ๊บครับจะมีขึ้นเป็นกรอบสีเขียวขึ้นมานะครับ2ตำแหน่งเท่ากับว่าเขาล็อกพื้นที่ในการจอดไว้เรียบร้อยเริ่มจอดผมไม่เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์นะครับให้ระบบเป็นตัวจัดการเอาเองนะครับปล่อยพวงมาลัยนะครับนี่ครับเขาจะมีคำแนะนำบอกเอาไว้ฮะเอาละครับระบบเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังเองครับท่านผู้ชมครับไม่แตะเบรกด้วยครับพวงมาลัยก็ไม่จับเลยฮะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยการนำรถเข้ามาจอดแต่มีเด็ดกว่านั้นอีกเราเข้ามาจอดแล้วใช่ไหมครับ
ขามีเอาออกให้ด้วยอ่ะออกจากที่จอดนะครับผมดูครับทำยังไงครับการนำรถออกจากช่องจอดนะครับคันนี้ทำง่ายๆเหมือนกันทุกครั้งที่เริ่มระบบทั้งช่วยจอดแล้วช่วยรถออกกดพลิกกล้องครับกล้องเริ่มตรวจจับนะครับพื้นที่ต่างๆเราก็เข้าไปที่ที่จอดรถอัตโนมัติครับกดไว้ปึ้งนะครับจะมีคำสั่งบอกว่าเหยียบเบรกเอาไว้นะครับเลือกช่องทางการนำรถออกครับมีทั้งซ้ายและขวาผมเลือกฝั่งขวาแล้วก็เริ่มจอดรถนะครับกดไปปึ้งยกขาจากเบรกทำงานเองอีกแล้วครับนี่คือความสะดวกสบายครับอย่างแรกคุณต้องเชื่อมั่นในระบบด้วยนะไม่ได้จับอะไรเลยครับเบรกก็ไม่ได้แตะนะครับพวงมาลัยก็ไม่ได้จับเรียบร้อยเอารถออกมาแล้วครับคือจะถอยเข้าถอยออกหลายครั้งก็แล้วแต่ให้ระบบเขาประมวลผลเอาเองเปลี่ยนจากขนานนะครับเราจะถอยเข้าซองลึกนะครับก็กดมันไปก่อนครับที่จอดรถอัตโนมัติเพื่อให้เขาหาช่องทางที่เราสามารถนำรถเข้าไปจอดได้นะครับเจอไหมเรียบร้อยครับเจอแล้วครับกดเข้าไปครับเริ่มจอดรถครับปล่อยเบรกรถก็มีคำชี้นำให้ตลอดนะฮะเมื่อวิธีทำการเรียบร้อยก็เอารถเข้าซองครับเนี่ยฮะกึ่งอัตโนมัติที่ถือว่าเป็นขั้นสุดของวันนี้แล้วนะครับคือต่างจากออโต้ไพลอตเล็กน้อยเท่านั้นครับไม่ได้แตะอะไรเลยฮะให้รถทำงานอย่างเดียวครับสำเร็จครับสำหรับการจอดตอนลึกครับทีนี้จะเป็นในรูปแบบของมุมทะแยงบ้างนะครับทุกครั้งที่เริ่มใช้งานก็กดฟังก์ชันของกล้องไปก่อนครับแล้วก็กดที่จอดรถอัตโนมัติครับเริ่มไปหาช่องทางที่ว่างกันฮะเรียบร้อยครับล็อกเอาไว้นะครับกดเหมือนเดิมสั่งการเหมือนเดิมครับปึ้งเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มจอดรถก็ตัวช่วยจอดเนี่ยจอดได้หลายรูปแบบนะครับคู่ขนานทะแยงแบบนี้หรือจะถอยเอาท้ายเข้านะครับในรูปแบบตอนลึกทำได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่เกตวอลใส่มาให้ใน Haval H6 ครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ ACC หรือ Adaptive Cruise Control นะครับรวมถึงฟังก์ชัน Stop and Go เมื่อกี้เราลองบนถนนหลวงมาแล้วแต่ทีเนี้ยมาทำความรู้จักกับเขาให้มากยิ่งขึ้นกับช่วงทดสอบพิเศษครับคันหน้านะครับจะมีรถนำนะครับเราผลักก้านตัวของในตัวของAdaptive Cruise Controlไว้นะครับล็อกกับรถคันหน้าจะเพิ่มความเร็วลดความเร็วเนี่ยให้คันหน้าพาไปแล้วครับคันหน้าขึ้นที่40จาก40ข้างหน้ารถเหลือ30ดูนะครับว่า Stop and Go ทำงานยังไงนะครับดึงไป50ชะลอตามคันหน้าคันหน้าใช้ความเร็วเหลือ40ผลักความเร็วขึ้นไปครับรถสั่งงานเอาเองครับข้างหน้าจะรอเขาก็ชะลอให้ชะลอจอดสนิทรวมถึงเบรกสนิทเลยนะฮะชะลอครับเบรกสนิท3พอเบรกสนิทครับจอดค้าง5วิถ้าแอนโกทั่วไปเนี่ยเงื่อนไขเขาจะมี3วิถ้ารถจอดสนิทนะครับข้างหน้าเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวไปได้ฮาวาก็เช่นเดียวกันไม่มีลิมิตครับข้างหน้าเคลื่อนไปแล้วเกิน3วิที่เราจอดสนิทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนตัวปล่อยเลยครับเขาล็อกไว้เหมือนเดิมอีกแล้วครับเนี่ยฮะคือข้อดีของเขาคือคู่แข่งได้แค่3วิถ้าข้างหน้าเคลื่อนตัวไปวิที่4วิที่5ระบบปลดออกแต่ฮาวาวนะครับจากกี่วิก็แล้วแต่สั่งการปุ๊บเราแค่เหยียบคันเร่งเคลื่อนตัวไปได้เนี่ยฮะสถานีต่างๆที่ทางผู้จัดได้จำลองสถานการณ์ไว้ให้เราได้สัมผัสกันครับ
เสร็จสิ้นแล้วครับรีวิวพร้อมบททดสอบนะครับกับครั้งแรกของ Haval H6 Hybrid SUV ครับเพื่อภายนอกผมเชื่อว่าต้องตาต้องใจหลายๆคนแน่นอนนะครับกลิ่นของความหรูหรามีพร้อมกับความสปอร์ตที่ผสมผสานกันมาในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับ 1.5 ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมแล้ว243แรงม้าพร้อมกับแรงบิด530นิวตันเมตรครับในส่วนของเกียร์นะฮะก็เป็นเกียร์รูปแบบของออโตเมติกประมาณ CVT นะครับไม่มีรอยต่อเกียร์เกิดขึ้นขับดีครับสมรรถนะเนี่ยเรียกมาทันใจเลยไม่ต้องรอรอบนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยและความประหยัดของเขา0ถึง60ถ้าคุณเลี้ยงความเร็วไว้อยู่ประมาณไม่เกินนี้นะครับเป็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรจาก Eco Sticker นะครับ0ถึง100ประมาณ8วินาทีเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ว่าการทำงานของ Hybrid เนี่ยไม่ได้มีแสดงที่หน้าจอนะครับแบบ Hybrid Series ที่ผ่านมาในหลายๆค่ายนะครับอันนี้ไม่ได้มีแสดงฟีเจอร์ทั้งหมด22ฟีเจอร์เนี่ยเป็นการพัฒนาในรูปแบบของออโตโนมัสเขาเรียกว่าเลเวล2เป็น2พลัสด้วยซ้ำเกือบถึงเลเวล3แล้วนะฮะทางผู้ผลิตเขาบอกไว้เพราะว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยมี Stop and Go แต่ว่าข้อจำกัดไม่มีข้อจำกัดเนื่องจากว่าทั่วๆไป Stop and Go เนี่ยทำงานภายในระยะเวลาเพียง3วินาทีนะครับหลุดจากนี้ระบบเริ่มทำงานใหม่แต่สำหรับ Haval เหยียบคันเร่งปุ๊บระบบก็กลับมาทำงานใหม่เหมือนเดิมครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวช่วยออกนอกเลนก็ทำงานดีมากแต่เป็นระบบที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบรวมถึงตัวผมเองปิดได้นะครับคำสั่งเสียงเปิดปิดซันลูฟนะครับเปิดปิดแอร์เปิดวิทยุมีให้เช่นเดียวกันนะครับกล้อง360องศาภาพสวยการคอนโทรลรถช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อดีไซน์ออกมาดีนะครับเบรกดีอัตราสิ้นเปลืองดีก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของ Haval H6 Hybrid SUV ที่เราได้ทำการทดสอบในครั้งนี้นิดนึงครับตรงที่ว่าการสั่งการเมนูต่างๆเนี่ยมันควบคุมได้จากตัวหน้าจอกลางอย่างเดียวแต่มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยยังไม่สามารถไปควบคุมระบบต่างๆได้นะครับถือเป็นข้อจำกัดที่ว่าถ้าข้ามขีดจำกัดตรงนี้ไปหรือว่าเพิ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเพื่อสั่งการระบบต่างๆได้เนี่ยผมว่ารถคันนี้เพอร์เฟคนะครับแต่ตรงเนี้ยติดข้อตรงนี้อยู่เรื่องการประกอบการเก็บเสียงทั้งนอกสารมาดีทั้งนี้ทั้งนั้นเหลือเพียงอย่างเดียวครับนั่นคือเรื่องของราคานั่นเองนะฮะ28มิถุนายนรู้แน่ๆหลายคนเดากันไว้ครับ1ล้าน1ล้าน1 1ล้าน2 1ล้าน3ไปถึง1ล้าน5แต่แท้จริงแล้วจะออกมาราคาเท่าไหร่นั้นต้องรอลุ้นนะครับ2รุ่นที่ Haval กำลังจัดจำหน่ายก็คือ H6 Hybrid SUV รุ่น Pro แล้วก็ H6 Hybrid SUV รุ่น Ultra ความแตกต่างอย่างที่ผมได้รีวิวไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วครับก็อีกครั้งนึง28มิถุนายนรู้ว่าราคาจำหน่ายเท่าไหร่ช่วงแรกโอ้โหแคมเปญโปรโมชั่นเพียบเลย 0% 48เดือนฟรีประกันภัยนะครับรถช่วยเหลือก็ฟรีมาให้แล้วก็อีกหลายๆรายการที่ Haval นะครับเขาพยายามทำเพื่อให้ลูกค้าล็อตแรกได้ทุกสิ่งอย่างตามที่ต้องการตรงนี้ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่น Haval H6 Hybrid SUV ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Automotor Thailand ประจำสัปดาห์นี้กับ Haval H6 Hybrid SUV ครับลานตรงนี้ครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับกับ Auto Motor Thailand หรือ Facebook Fanpage Auto Motor Thailand และเว็บไซต์ Auto Thailand ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ